ึงนะก็ได้สิถ้ามีข้อชี้แจงก็ชี้แจงไปนะผมคิดว่าชี้แจงได้นะมันก็อยู่ว่าวัตถุประสงค์เขาอภิปรายเพื่ออะไรก็ฟังแล้วกันนะเพราะวันนี้ก็หลายอย่างก็ปล่อยข่าวมาจนมันวุ่นวายหมดแล้วนะไม่ว่าในเรื่องการยุบสภาไม่ว่าจะในเรื่องของเอาคนตรงนี้มาร่วมทำงานผมไม่ได้ตัดแต่งทุกอย่างเลยไม่เจอใครทั้งคนเลยนะอันนั้นหมายถึงคุณกรด้วยใช่ไหมคะทุกคนนั่นแหละนะก็ต้องก็ทำไงวันนี้มันก็อยู่กันด้วยพรรคการเมืองด้วยพรรคการเมืองรัฐบาลเยอะแยะใช่ไหมเพราะฉะนั้นในส่วนของสัตว์ตัวต่างๆก็เป็นเรื่องของอนาคตใช่ไหมเล่าใครจะมาร่วมกันได้ไม่ได้ก็ยังไม่รู้เนี่ยใช่ไหมมันเป็นกติกาทางการเมืองนี่แหละเนาะท่านนายกมองว่ามันจะเป็นต้องเสริมทีมเศรษฐกิจขึ้นมาใช่หรือมันอยู่ที่กลไกของเราซึ่งวันนี้เราก็ยอมรับว่ารัฐมนตรีหรือว่ารองรัฐมนตรีเนี่ยก็ไม่ได้คุมกระทรวงทั้งหมดใช่ไหมเพราะเป็นสัดส่วนตามประชาธิปไตยใช่ไหมครม.ใหม่เลยนะเพราะฉะนั้นผมก็ได้จะทำกลไกใหม่ขึ้นมาเพื่อจะได้หาร่วมกันได้เอากิจกรรมมาจับเช่นการตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนอะไรต่างเหล่านี้นะที่เราเป็นวาระแห่งชาตินะขับเคลื่อน SCP บ้างขับเคลื่อนการลงทุนเศรษฐกิจบ้างเพื่อให้เรายกกระดับต่อไปนะก็คล้ายๆกับเป็นรัฐมนตรีเป็นรองนายกไปด้วยแล้วก็เอาหลายกระทรวงมาเกี่ยวข้องด้วยมันอยู่ที่วิธีการบริหารกันแหละผมก็คิดออกอย่างนี้นะนอกจากคนในที่มีอยู่แล้วคนนอกท่านนายกมีจะดึงใครมาร่วมงานเพิ่มเติมไหมคะยังไม่ได้คิดเลยเฉพาะคนในก็ยังไม่พออยู่แล้วแล้วก็ถามเป็นประเด็นของพรรคเขาด้วยนะของทุกคนอ่ะทั้งพรรคหลักพรรคประชารัฐแล้วก็พรรคพวกหลายพรรคอีกนะทั้งหมดเท่าไหร่19พรรคใช่ไหมแล้วทุกคนก็อยากจะมีสัดส่วนนี้ท่านนายกบอกว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนในภาคต่างๆเนี่ยแสดงว่ามันจะมีวาระแห่งชาติในเรื่องขับเคลื่อนเศรษฐกิจออกมาอีกด้วยอย่างนี้เราจะต้องหาร่วมการทำงานร่วมกันกับชายประเทศไทยด้วยนะเพราะว่าเขามีกฎหมายของเขาเองใช่ไหมเขาก็ต้องรักษาในเศรษฐกิจมาภาคของประเทศใช่ไหมวันนี้ก็ต้องมาเทียบเคียงกับต่างประเทศด้วยที่เราต้องเข้าใจว่าเอ๊ะเราสูงเราต่ำเนี่ยมันเพราะอะไรสาเหตุจากอะไรแล้วรอบบ้านเขาสูงเนี่ยเพราะอะไรมันมีความแตกต่างกันหมดกันจังตัวเลขมาเทียบเคียงกันเดียวไม่ได้มากนักหรอกนะแต่การพูดถึงสูงที่กระจายขึ้นมาของท่านเช่นดีขอจดคนได้อยู่ที่เดียวแล้วทั้งหมดปียังไม่ได้มองตรงนั้นนะมันยังไม่ถึงเวลาแต่ผมก็เดี๋ยวเขาไปคุยกันเองอ่ะฝ่ายการเมืองอ่ะเนาะแล้วเรื่องหลายอย่างก็มันมีกระบวนการตรวจสอบกันอยู่แยกใช่ไหมเศรษฐบาลแบบหลายพื้นที่ก็ต้องเป็นตังใหม่เลยน้องเนี่ยมันยังไม่นิ่งหรอกนะถ้านิ่งกว่าแล้วไม่ว่ากันจะปรับพรบเมื่อไหร่ก็อีกเรื่องเลยสถานการณ์มันเป็นแบบสถานการณ์นะแล้ววันนี้รัฐบาลก็มีผลงานมามากของควรนะเรื่องน้ำอะไรในคลองต้องเข้าใจที่สุดว่าเราทำในโครงสร้างมาเด็ดนานมากแล้วมีแผนทั้งหมดเลยนะเรียกได้ว่าอะไรทำได้ก็คือทำได้อะไรทำไม่ได้ก็ติดมันขัดกันเย้บ้างเรื่องไอ้กระดานจานนะเรื่องไปร้อยไปเลยค่อยๆดูรายการมาคราวนี้วันนี้จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาใช้ประมาณไปมากในการลงพื้นที่แต่ก่อนนั้นมันลงมาพื้นที่ของเองวันนี้มันลงทั้งประเทศแล้วประมาณก็ดูสูงแต่ดูสูงแล้วมันก็กลายเป็นว่าประมาณเราจะเป็นการกระจายไปทั่วคำว่ากระจายก็คืออะไรแก้ปัญหาเป็นที่ตรงนี้ได้เมื่อนั้นตำบลที่ได้บ้างแต่มันในภาพใหญ่มันไม่ค่อยต่อกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเส้นทางทั้งหมดมันต้องผ่านที่ประชาชนเมื่อจะเวงคืนก็ตามแต่เขาเวงคืนแล้วมันก็ไปจบกันดีเขาก็เรียกค่าเยียวยาสูงหรือบางทีเขาไม่ยอมเลยนะเรียกอะไรแก้ไขกันทั้งหมดทั้งระบบแบบคุณอาไปดูด้วยละกันผมให้ใส่ไปในโซเชียลในเว็บไซต์คู่ฟ้าด้วยมีโครงการอะไรบ้างทั้งโครงการที่ผ่านมาแล้ว58 62ทำอะไรไปแล้ว63 65แล้วต่อไป65 70มีหมดอ่ะลองไปดูที่ว่าแล้วช่วยขับเคลื่อนที่ว่าทำยังไงจะเกิดโครงการขนาดใหญ่ไปได้บ้างโครงการที่มันเชื่อมโยงเติมน้ำผันน้ำโขงทีมูลหรือน้ำก่อนลงไปน้ำสารวินมาเนี่ยทิศทางระบายน้ำภาคกลางพุทธยาหรือระบายน้ำภาคใต้นครศรีธรรมราชถ้าไม่มีระบายนี่มันเกิดไม่ได้หรอกเราก็หาวิธีการยกตัวอย่างง่ายที่เกิดที่ชัยภูมิใช่ไหม30 ปีแล้วถึงทำได้ทำไมน้ำบาดีทำไม่ได้เพราะนี่ไงเพราะเราสร้างความไม่เข้าใจมาเรื่อยๆต้องคุมมาก่อนเรื่องน้ำต้องสำคัญตอนนี้ก็เร่งรัดในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าเราแก้ปัญหาสบายเด็กที่คือของการเฉพาะหน้ามันไม่ได้เกิดทุกปีหรือเกิดมากเท่ากันทุกปีดีใดก็มากดีใดก็น้อยแต่ที่มาเนี่ยเสียปีที่ผ่านมาลดค่าเสียหายในเรื่องการเยียวยาเรื่องของอุทกภัยไฟแรงเนี่ยมากกว่าปวดมากกว่าปวดหน้าดีแต่เพราะเอิญปีนี้เนี่ยน้ำมันน้อยฝนมันตกมันน้อยจริงหลายคนก็เสนอให้ไปขุดลอกอะไรนะลำน้ำยมลำน้ำไปกันนะที่มันเติ้งเกินคุณต้องเข้าใจระบบ
หลักการของระดับรุ่นดินเราด้วยนะมันลากจากเหนือมาใต้ใช่ไหมถ้าเราขุดตรงไหนที่มันผิดเพี้ยนจากเดิมเนี่ยน้ำมันก็จะไปทางใหม่ทางใหม่ไอ้ทางเก่าแทนที่มันจะมีอยู่บ้างมันก็หายไปหมดเลยแค่คือสิ่งสำคัญตัดหลักชาตาแต่ถ้ามันทำได้ก็ไม่ว่ากันแต่เขาชี้แจงแล้วล่ะหลายคนก็เอ๊ะทำไมไม่ขุดลอกท้องน้ำไม่หมดผมว่ามันจะยุ่งกันใหญ่นะหลักการทางวิชาการแล้วผมเวียนเปลี่ยนหมดแล้วจะทำยังไงเขาไม่ไปถึงเลยเราต้องไปทำเรื่องแก้ปัญหาเนี่ยเหรอเรื่องของทางระบายน้ำทางที่จะผัดน้ำออกมาบนน้ำมันเยอะเช่นบริเวณภาคเหนือตอนล่างใช่ไหมแล้วคือที่เคยวางแผนไว้เกิดเนี่ยเขาสร้างไม่ได้เขาสร้างไม่ได้มันก็เจอปัญหาอย่างนี้แหละน้ำมันก็ไหลรูข้างล่างท่วมมันอะไรบ้างแล้วก็ทิ้งหมดเลยก็น้ำท่วมไปแล้วผมอยากเก็บไว้ทั้งหลายเก็บไม่ได้เพราะว่าชนไม่ยอมเขาก็เลยต้องควรให้เอาน้ำออกหมดมันไม่ใช่ที่ของผมเลยรัฐก็บังคับไม่ได้นี่แหละคือต้องสร้างอะไรรู้และสื่อเพื่อผมนะเรื่องฝุ่นของ PM 2.5 เหมือนกันมีแผนแม่บทอยู่แล้วทำทุกอย่างมาแล้วอยู่ที่ว่าจะร่วมมือแค่ไหนต้นตอนนี้แรงเทพกับ10ล้านคันนะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูที่ว่าลดอะไรที่มันสร้างปัญหามากก็ต้องลดตรงนั้นไปด้วยขอความรู้ทุกวันมันดีใจแต่ว่าเขาคิดว่าก็โอเคแล้วล่ะเฉพาะวันที่แล้วก็ระยะเวลาสั้นใช่ไหมไม่ใช่ตลอดเวลาก็ในช่วงที่มันสูงก็ลดก็หน่อยนึงอย่างน้อยมันก็ดีขึ้นนะการจราจรเท่าไหร่ 70% ใช่ไหมPM 2.5 เกิดจากการก่อน 70% จากโรงสาขาประมาณ 5% แล้วจากเผาประมาณ 2% 5% ประมาณนี้ทั้งหมดคือ 100% นั่นจะเห็นว่าเราก็ต้องแก้ที่มหาจราจรอันนี้มหาจราจรเราก็เดือดร้อนพี่น้องพ่อแม่พี่น้องใช้รถใช้ของกันเยอะเขาต้องมาไปดูเรื่องของรถเก่ารถใหม่รถควันดำอะไรของเนี่ยที่กำลังเข้มงวดนะ10กว่าด่านเนี่ยจับปรับหยุดวิ่งแต่รัฐบาลก็จะไปเติมตรงนี้มาเป็นช่วยเรื่องปรับปรุงคุณภาพรวมยอดเอาใครอ่ะเอาอาชีวะโลกที่ดูด้วยนะเปลี่ยนไปก่อนรัฐบาลก็แก้หายมันก็วัวมันหลับไปนิดเดียวแต่เราแก้ทั้งระบบมันจำแรกบ้างบ้างน้อยบ้างแล้วก็ขึ้นอยู่กับประชาชนร่วมมือมากน้อยแค่ไหนภาคเหนือก็นำยอดที่เชียงใหม่วันนี้ก็เต็มที่อยู่ผมว่าเนี่ยวันนี้ก็พยายามที่จะทำแอปพลิเคชันให้คนได้รู้ก่อนว่าเพื่ออะไรไม่ใช่รู้แล้วตื่นตระหนกรู้จะได้ป้องกันคนในครอบครัวเลยถ้าเด็กจะต้องทำไงถ้าท้องจะทำยังไงมันก็จะมากกว่าใส่ตรงนี้มากใส่มาตรการลงไปเพราะนั้นมันต้องมีวิธีการป้องกันหลายประเทศในโลกสูงเป็น 200% เมืองใหญ่ด้วยเมืองเจริญแล้วด้วยแต่เขาก็มีมาตรการถ้าแต่ไปเทียบกับจีนอ่ะเขาคุมได้หมดอ่ะเขาตั้งได้หมดไงเขาไม่ต้องมาทำแบบรัฐบาลเราทำไม่แบบฝ่ายใต้เขาไปสั่งกรมที่ยงมาทำอะไรเขาใจถึงด้วยเวียดนามก็เหมือนกันนะเพราะเราติดไปเรื่องเวลาติดที่ไปชนอะไรเยอะแยะหมดใช่ไหมเขาก็ได้สั่งเปลี่ยนคือเปลี่ยนได้หมดเลยนี่ความแตกต่างไงก็จะเอาแบบเขาไม่ได้ไม่ได้บ้างยังไงนายกถามเรื่องกรณีที่อำนาจการกฎหมายค่ะที่เขาจะเชิญไปก็ดูว่ามันจำเป็นไหมไม่จำเป็นบางเรื่องมันควรจะต้องไปตอบไหมล่ะต้องดูที่ถ้ามันจำเป็นก็ไปไม่จำเป็นก็ชี้แจงไปส่งมาไปชี้แจงแทนบางอย่างมันควรจะจบได้บ้างแล้วนะเมื่อกี้ก็เห็นมีในโซเชียลออกมาแล้วไหมฮะมีบุกลุกผุ่งเลยผมไม่รู้เลยเห็นยังประธานเองอ่ะดูดิแต่เห็นเขาออกบอกว่าจะออกเป็นคำสั่งที่จะใช้ก็แล้วแต่เขาบอกเขายังไม่ถึงกำลังแล้วเขาบอกเขาถ้าจำเป็นเขาจะออกคำสั่งเรียกไปอ่ะแต่เดี๋ยวเขาจะเชิญออกมาเป็นครั้งที่สองเพราะว่าเขาปฏิเสธที่จะเอาเป็นหลักการครั้งสองก็ก่อนผมก็ไม่ได้ไปทั้งสี่ครั้งแล้วเดี๋ยวว่ากันนะผมไม่ได้ท้าทายนะเขาหรอกเรื่องอะไรมันควรจะเป็นเรื่องไหมควรจะจบไม่จบว่ามาสิ่งสำคัญวันนี้ก็คือเรื่องงบประมาณแล้วก็เอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นใช่ไหมค่ะแล้วผมถามว่าใครเดือดร้อนประชาชนเดือดร้อนไหมข้าราชการเดือดร้อนไหมแม้กระทั่งคณะกรรมการเดือดร้อนไหมมีเงินเดือนจ่ายไหมไอ้ถ้าว่าจะทุจริตนะไปดูกันอีกทีนะไปตรวจสอบอีกทีถ้าพูดเหมาลวงนี่ประชาชนไม่เข้าใจหมดมันก็กลายเป็นว่าเอ๊ะมันทำงบประมาณมาผิดผมว่าก็ไม่ได้ผิดนะแต่วันนี้เราก็ต้องเอางบประมาณที่ได้รับมาทั้งก้อนเนี่ยมาดูที่ว่าแม้กระทั่งโครงการทั้งวันนี้ก็ต้องมาคลี่ลงมาดูอีกเวลาทำของมันจริงเนี่ยนะวงเงินได้มาแล้วเพราะนั้นต้องทำว่าจริงว่าเอ้าเราจะทำข้อตรงไหนยังไงที่เรียกว่าเพนเลเมสไงนะมันจะต้องตอบอะไร SME ตอบอะไรเล็กก่อนใช่ไหมรายกลางในเรื่องอะไรบ้างมันไม่ใช่อันเดียวกันหมดอยู่นะเนี่ยคือความยากง่ายของรัฐบาลของเราที่ทำมาถ้าทำแบบเป็นเดิมมันง่ายหมดอ่ะโครงการได้เงินมาก็อนุมัติมันตานั้นก็มาทอยย่อยอีกนะถ้าทำไม่ตรงตามเจตนานโยบายตามยุทธศาสตร์ผมก็ไม่ให้ไม่เอาเข้าพิจารณาครม.นั่นคืออำนาจนายกนะไม่ใช่เสนอมาผมก็อนุมัติหมดนะหลายหลังหลายอย่างก็เอากลับไปทำใหม่ทบทวนใหม่
ให้มันตรงกับนโยบายของเราไม่แค่ก็ใช้เงินฟุ่มเฟือยมันก็ไม่เกิดประโยชน์สูงสุดกันละงบประมาณที่ช้าถือว่าทำให้งานรัฐบาลสะดุดไปเยอะมันต้องสะดุดสิมันต้องสะดุดแน่เพราะโครงการใหญ่ไปใช้ไม่ได้มันใช้ประมาณเขาเรียกอะไรประมาณประมาณเก่าทั้งใช้ไปพลางก่อนอ่ะพลางมันใช้ได้น้อยมากมันถ้าโครงการใหญ่มันลงทุนไม่ได้เลยใช่ไหมไปลงมันทำได้แต่โครงการขนาดเล็กขนาดกลางเพราะนั้นโครงการใหญ่ๆที่ระหว่างเป็นแสนล้านเป็นสองแสนล้านทั้งรัฐวิสาหกิจทั้งอะไรใช้ไม่ได้เลยวันนี้ถ้ามันผ่านได้ทั่วนี้ประมาณกุมภาแล้วก็เหลือเวลาประมาณ6เดือนใช่ไหมอันนี้ก็เราก็เป็นว่าใช้ไปหมดวันนี้ก็มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายตรงไหนที่ติดขัดตรงไหนก็ต้องทำให้มันทำได้แล้วก็วันนี้ให้เตรียมแผนงานคู่ขนานไปเลยไม่ใช่วันถึงเวลาวันนั้นพอรู้ว่ามาแล้วก็เรื่องการศึกษากันใหม่ทำกันใหม่จะอนุมัติโครงการที่มีผลศึกษาแล้วมีการทำโครงการพร้อมแล้วที่ผ่านมาบางทีเสนอมาไม่พร้อมไปเริ่มต้นกันใหม่มันก็ยืดยากไปเรื่อยเบิกไม่ได้ตามรายได้มากมันก็ทำให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเดินได้ยากมันต้องแก้ทั้งหมดอ่ะยากไหมล่ะขอบคุณค่ะ